การสมัครสมาชิกไทยมุกนะครับก็เข้ามาที่ lms.thaimook.org นะครับจากนั้นก็คลิกที่ลงทะเบียนนะครับแล้วเราก็คลิกที่สมัครสมาชิกนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานนะครับจากนั้นก็กรอก username นะครับแล้วก็ password นะครับแล้วก็ยืนยัน password จากนั้นก็กรอกอีเมลนะครับชื่อนามสกุลตรงนี้ก็คือระบุให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเขาจะต้องใช้ชื่อนามสกุลตรงนี้เนี่ยในการออกใบประกาศให้เรานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงที่ไม่มีดอกจันเนี่ยไม่ระบุก็ได้นะครับจากนั้นก็คลิกที่สมัครสมาชิกนะครับหลังจากคลิกส่งข้อมูลไปแล้วนะครับเขาก็จะให้เราอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนะครับจากนั้นเราอ่านจนจบแล้วก็กดยอมรับนะครับแล้วก็กดยืนยันข้อมูลอีกครั้งนะครับแล้วเขาก็จะแจ้งว่าต้องทำการยืนยันอีเมลเพื่อเปิดการใช้งานบัญชีนะครับก็ให้เราไปที่อีเมลที่เราลงทะเบียนไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นอีเมลจาก IDP ตรงนี้นะครับก็ให้คลิกเข้าไปที่อีเมลนะครับแล้วก็คลิกลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อยืนยันอีเมลแล้วก็คลิกที่ proceed ตรงนี้นะครับเท่านี้ก็สามารถเข้าไปใช้งานที่ thaimook.org ได้แล้วนะครับเวลาจะใช้งานนะครับเราก็กลับมาที่ lms.thaimook.org ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกที่เข้าสู่ระบบแล้วก็เข้าใช้งานโดยการกรอกอีเมลหรืออาจจะใช้ username ก็ได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเข้าใช้งานด้วยอีเมลนะครับถ้าไม่อยากจำรหัสบ่อยๆนะครับก็คลิกตรงจำการเข้าระบบของฉันนะครับเพื่อที่เข้ามาครั้งรอบหน้าเนี่ยก็จะไม่ต้องกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดแล้วจากนั้นก็กดลงชื่อเข้าใช้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นหน้าแดชบอร์ดหรือหน้าแรกของสมุดพกของเรานะครับเราก็จะมีรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้วตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เป็นบัญชีที่สมัครใหม่นะครับก็จะยังไม่มีคอร์สใดๆประกอบตรงนี้นะครับเราก็สามารถคลิกที่ explore course ตรงนี้ได้นะครับก็จะมีรายวิชาที่ยังเปิดเรียนนะครับก็จะปรากฏตรงนี้นะครับตอนนี้ก็มีอยู่504รายวิชานะครับเราสามารถค้นหาโดยใช้คีย์เวิร์ดตรงนี้ได้นะครับอย่างเมื่อกี้นี้นะครับเราจะหา active learning นะครับเราสนใจรายวิชาเกี่ยวกับ active learning เราก็พิมพ์ active learning ตรงนี้นะครับเราสนใจตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถอ่านตรงนี้ได้นะครับถ้าหากเราสนใจที่จะเข้าเรียนคอร์สนี้นะครับก็คลิกที่ enroll in CMU 021ตรงนี้ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้การสมัครเรียนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เราจะเข้าเรียนนะครับเราก็มาที่ดูหลักสูตรตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ start course นะครับเพื่อที่จะเริ่มเรียนนะครับแล้วก็ดูวิดีโอนี้นะครับพอดูจบแล้วนะครับเราก็กด next นะครับตรงนี้เราก็ดูแนะนำรายวิชานะครับพอดูแนะนำรายวิชาเสร็จเราก็กด next นะครับแล้วก็เป็นแบบทดสอบนะครับอันนี้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับเราก็ทำจนเสร็จนะครับทำให้ครบทุกข้อจากนั้นก็กด next นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าหากเราเรียนจนจบทำแบบทดสอบจนครบตามเกณฑ์นะครับเขาก็จะมีใบประกาศที่ให้เราสามารถปริ้นได้นะครับการปริ้นใบประกาศนะครับสามารถดูได้ที่ความคืบหน้านะครับถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราตรง total score ตัวนี้ขึ้นเกิน 70% นะครับเราก็จะสามารถปริ้นใบประกาศจากคอร์สนั้นได้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการเรียน1รายวิชานะครับ